แต่ละเท็กซ์ก็จะมีเรื่องราวนะครับเป็นสำหรับฝึกอ่านก็จะเป็นเรื่องราวแบบเด็กๆนะซึ่งเหมาะกับผู้ที่ยังอ่านไม่คล่องหรือไม่เคยมีประสบการณ์เรียนภาษาเยอรมันใดๆมาเลยนะครับมาอ่านด้วยกันครับ Ich male alle สระเอานะ au blau บอลอ au blau Ich male alle au blauฉันระบายทุกสิ่งด้วยสีฟ้านะอีกมาเลยอันเลยเอาเปล่าอีกมาเลยไอ้นเฮาส์อีกมาเลยไอ้นเฮาส์อีกมาเลยไอ้นเมาส์อีกมาเลยไอ้นเมาส์อีกมาเลยไอ้นบาวม์Ich male einen Baum. Haus ก็คือบ้าน Maus คือหนู Baum ก็คือต้นไม้เขาบอกว่าอะไรอีกรอบนึงนะครับ Ich male ein Haus. Ich male einen Maus. Ich male einen Baum. ฉันระบายวาดรูประบายสีบ้านฉันวาดรูประบายสีหนูฉันวาดรูประบายสีต้นไม้ท่อนต่อไป Ich male eine Raupe Ich male eine Raupe Auf ตัวนี้อ่านว่า Auf สระเอานี่คืออ่านว่าเอาใช่ไหมฟอร์ฟันก็ Auf เหมือนฟื้อฟื้อ Auf Ich male eine Raupe Auf dem Doemodem Auf dem Baum Baum BaumIch male eine Taube auf dem Zaun. เหมือนสัตว์สูตรสัตว์สูตร Zaun. Ich male eine Taube auf dem Zaun. อีกครั้งหนึ่งนะครับ Ich male eine Raupe auf dem Baum. Ich male eine Taube auf dem Zaun.ฉันระบายสีเจ้าหนอนผีเสื้อที่อยู่บนต้นไม้แล้วก็ฉันระบายสีนกพิราบที่อยู่ที่รั้วครูอาจจะไม่เน้นที่แปลแบบจี้ว่าอะไรแปลว่าอะไรนะก็คือเราเน้นที่การอ่านแล้วก็พอเรียนรู้ความหมายไปด้วยซึ่งมันก็จะดีด้วยนะต่อไปครับ Ich will eine PauseIch will, wo ich love you. Ich will eine Pause. Ich habe gute Laune. Ich habe gute Laune. อีกรอบนึง Ich will eine Pause. Ich habe gute Laune. ฉันอยากจะพักฉันมีอารมณ์ที่ดีตอน